เวลาที่ผมนำขนมปังขาวแผ่นนะครับมาดัดแปลงเป็นเมนูข้าวหวานมากมายเนี่ยหลายๆครั้งเลยครับที่เราตัดเป็นรูปทรงต่างๆเราก็จะเหลือขอบเหลือเศษของขนมปังแบบนี้ครับไม่ต้องเอาไปทิ้งแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเราสามารถนำมาดัดแปลงใช้เป็นเกล็ดขนมปังในการชุบทอดได้ครับโดยการที่เราจะนำเศษขนมปังนะครับมาใส่ในเครื่องบดสับครับเครื่องบดสับที่ผมใช้นะฮะลองดูสิครับชอบเลยแบบนี้เพราะว่าประหยัดพื้นที่ในครัวนะครับไม่เกะกะแต่เวลาที่เราจะต้องบดสับของมากๆหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วจะปั่นได้ทั่วถึงหรือเปล่าใช่ไหมครับผมใส่ใบมีดลงไปอีกใบหนึ่งนะครับเพื่อทำให้การบดสับของเราเนี่ยครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับความละเอียดมากละเอียดน้อยนะฮะแล้วแต่ความต้องการของเราเลยครับหลังจากที่เราได้เกล็ดขนมปังนะฮะผมก็จะนี่ครับเทลงบนถาดอบครับผมจะอบเป็นเวลา15นาทีที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสนะครับซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จะไม่ทำให้เกล็ดขนมปังของเราเนี่ยเปลี่ยนสีแต่จะแห้งขึ้นหลังจากที่อบเสร็จคุณก็เอาออกมาพักด้านนอกให้อุณหภูมิเย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วก็เก็บเข้ากล่องสูญญากาศเศษขนมปังของเราก็จะกลายเป็นเกล็ดขนมปังที่เราพร้อมเอาไว้ชุบทอดได้ทุกเมื่อครับ